ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ดึกสักนิดนึงนะครับลูกค้านะครับเพิ่งนำรถมาให้ทางโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ในรถโตโยต้าเอลพาร์ทคันนี้นะครับก็ออกจากโชว์รูมก็ตรงดิ่งมาที่โอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับก็หลังจากที่ทางโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับเราได้ทำการออกแบบนะครับติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ไม่ว่าจะเป็นตัว Alphard หรือตัว Wi-Fi นะครับออกไปหลายๆคันนะครับก็ได้รับความสนใจจากทางลูกค้าค่อนข้างเป็นจำนวนมากนะครับก็ได้เห็นทางโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนำเทคนิคใหม่ๆนะครับมาทำการออกแบบติดตั้งเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับก็ได้รับความสนใจจากทางลูกค้าค่อนข้างเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าตัว Alphard คันนี้นะครับเราจะทำการแก้ไขระบบในส่วนตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญทางด้านในเลยนะครับครับสำหรับเจ้าตัว Wi-Fi คันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำการนะครับติดตั้งเข้าไปในระบบนะฮะเรามาดูส่วนแรกคือตัวฟอนต์นะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะแถมเป็นตัวฟอนต์นะครับเป็นระบบ Android นะครับนะฮะมันก็ให้คุณภาพเสียงและระดับหนึ่งนะครับแต่ทางลูกค้าก็แจ้งจุดประสงค์กับทางโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่นะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนรวมทั้งการทำงานนะครับให้มีความเสถียรนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับสำหรับพวกจอนะฮะที่เป็นระบบปฏิบัติการพวก Android นะฮะการทำงานก็ยังไม่ค่อยเสถียรและสิ่งที่ Android มาให้มานั่นก็คือคุณภาพของเสียงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการนะครับเปลี่ยนเจ้าตัวฟอนต์ตัวนี้ใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวPioneer นะฮะเป็นจอ2ดินนะครับเป็นตัว Z9250BT นะครับเข้าไปติดตั้งในระบบนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวนะครับ DEQ S1000A ของ Pioneerเข้าไปทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงนะครับตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็จะทำการติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงมิดเลนชุดหน้าชุดหลังนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้เจ้าตัวลำโพงเป็นของตัว power base นะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับสำหรับเจ้าตัวลำโพง power base ตัวนี้เป็นลำโพง full length นะครับนะครับแล้วก็แบรนด์นี้นะฮะมีขายทั่วโลกนะครับเป็นแบรนด์ที่ดังนะครับสำหรับเจ้าตัว Power Base นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเทคนิคนะครับในการติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงมิดเลนติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถยนต์นะครับไม่ใช่เรามีอุปกรณ์มาแล้วก็จะมาจับใส่จับใส่แล้วจะได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีเทคนิคนะครับและขั้นตอนนะครับนะครับในการติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทำการติดตั้งตัวซับบ็อกซ์นะครับซึ่งทางลูกค้าก็ได้เห็นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับมีการเซตอัพนะครับเจ้าตัวซับบ็อกซ์นะฮะให้เป็นเบสล่องหนนะครับเบสล่องหนนะครับก็คือตำแหน่งของตัวซับนะฮะนะครับมันจะกลมกลืนกับตัวมิดเลนนะครับเวลาเราฟังปุ๊บเราแทบจับจุดผิดไม่ได้แล้วว่าตัวซับอยู่ตรงไหนนะครับนั่นคือเทคนิคนะครับในการเซตอัพเจ้าตัวซับบ็อกซ์ให้เป็นเบสล่องหนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งรวมทั้งเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนติดตั้งแบบไหนให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูนะครับของเจ้าตัว Toyota Wi-Fi คันนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างนะครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแดมเข้าไปนะครับนะครับเพื่อลดค่าพวกไวท์สเปเชียลนะฮะพวกนี้นะครับนะพวกนี้ความถี่พวกนี้นะเป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะแบร์ดีเจออกไปนะครับหลังจากที่เราทำการแดมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับแล้วท่านจะลืมการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ
ครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับในรถโตต้าเวลไฟล์กันนี้ก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับมาตรฐานในการแดมเองนะครับนอกจากเราจะได้เลือกใช้แผ่นแดมที่มีคุณภาพตัวคาลิเบตของการแดมนะครับนะครับซึ่งตัวแผ่นแดมตัวคาลิเบตนะครับจะมีความที่อยู่ค่อนข้างสูงนะครับนะครับตัวแดมพุ่งเนี่ยมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเองนะครับนั่นว่าแสดงว่าการยึดเกาะระหว่างแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะที่ดีดูการตับเสียงนะครับตับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและมิติเสียงที่ดีนะครับก็ติดประตูแล้วนะครับนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนส์รวมทั้งขั้นตอนในการแดมนะในรถโตต้าเวลไฟล์คันนี้ก็ติดประตูแล้วนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะในส่วนของประตูสไลด์นะครับรถโตต้าเวลไฟล์คันนี้ก็เรียบร้อยนะครับครับการแดมทางทีมงานคอนซัลท์ราชินะครับเราใส่ใจรายละเอียดขั้นตอนครับก่อนที่เราทำการแดมนะเราได้ถอดกลไกนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทำการแดมเข้าไปนะครับจะสังเกตนะครับตัวแดมมันจะครอบคลุมพื้นที่นะครับครับได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการประกอบกลไกเพิ่มเติมนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากเราจะได้การติดตั้งที่ดีมีมาตรฐานนะครับเราก็ยังได้เลือกใช้นะครับชุดสายสปีกเกอร์นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้เป็นสาย OFC นะฮะ OFC ก็คือเป็นสายนะครับที่เป็นทองแดงบริสุทธิ์ 99% นะครับนำมาทำการติดตั้งเข้าไปในรถ Toyota Wildfire คันนี้นะครับเพื่อลดนะฮะความต้านทานนะครับนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของแสงได้ดีนะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นของเบลิกนะฮะสายลำโพงนะครับซึ่งตัวนี้ให้คุณภาพเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ตัวเวลไฟล์คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมขออธิบายท่านนิดนะครับซึ่งในการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะซื้ออุปกรณ์มานะครับหรือได้อุปกรณ์มาแล้วก็ทำการติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วมันจะได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีอุปกรณ์ดีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเทคนิคในการติดตั้งนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาผมพูดอาจจะมีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหน่อยพอรถลูกค้าเขาเพิ่งออกจากศูนย์มานะครับผมก็ไม่กล้าไปแกะถุงพลาสติกเขานะฮะอาจจะมีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กบ้างนิดหน่อยนะครับก็ต่อเลยนะครับบางครั้งนะครับในการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับมันก็มีปัจจัยคือตัวโครงสร้างของตัวบอดี้รถเนี่ยฮะมีความแตกต่างกันไปนะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับก็แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำการออกแบบติดตั้งนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีเนี่ยครับเราก็ต้องเข้าใจโครงสร้างแล้วก็ที่ประเด็นสำคัญนะครับต้องมีประสบการณ์นะครับอย่างทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์นะครับซึ่งผมนะครับเฮียชัยนะครับก็ได้ลงมาทำการติดตั้งทำการเซ็ตอัพรถทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจระบบดีว่ารุ่นนี้เราควรจะติดตั้งตำแหน่งลำโพงมิดเลนส์นะครับตั้งอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับและนอกจากนั้นนะครับในการที่เราทำการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนส์ที่ดีแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะตัวนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งนะครับนะฮะเป็นตัวฟอนต์ Pioneer นะฮะตัวนี้นะครับของเดิมนะฮะเป็นจอเป็นระบบ Android นะครับที่ทางดีลเลอร์ได้แถมมาให้นะครับลูกค้าก็อยากได้เน้นคุณภาพเสียงและรายละเอียดนะครับเราก็ได้ทำการถอดจอ Android ออกนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับตัวฟอนต์ Pioneer ตัวใหม่เข้าไปนะฮะแล้วก็ทำการติดตั้งตัว DEQS1000A นะครับเข้าไปในระบบนะครับเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับสำหรับขั้นตอนในการเซตอัพนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับนะฮะในการเซตอัพนะของตัว
DEQ หรือเจ้าตัว DSP นะครับหรือเขาเรียกกันง่ายๆก็เป็นตัวโปรเซสเซอร์นะครับไม่ว่าเราจะมีอุปกรณ์ดีขนาดไหนนะครับถ้าการติดตั้งแล้วไม่ดีนะครับเราก็ต้องไปทำการดึง time alignment นะครับไปปรับพวก time alignment พวกนี้นะครับไปดึง time alignment กันถ้าจนบางทีมันก็เกิดเรื่องของเฟดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์คอนซัลท์ราชพฤกษ์นะครับเราก็จะเน้นนะฮะเทคนิคในการติดตั้งนะครับเพื่อให้เจ้าตัวลำโพงบิตเต้นที่เราได้ทำการติดตั้งใหม่กับพวกนี้ได้มิติได้วิธีเสียงที่ดีนะครับพอเราได้มิติได้วิธีเสียงที่ดีพวกเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปดึงไทม์อะไลเมนต์นะครับมากฮะเราก็ปรับดึงให้เกิดความเหมาะสมนะครับมันก็ไม่มีผลเรื่องเฟดนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังนะครับมาทำการปัดแต่งนะครับตัวพารามิติกนะ31แบรนด์นะครับเห็นไหมฮะนะครับการที่เราทำการปรับนะฮะเห็นไหมครับบางคนก็บอกปรับเป็นปีกนกเป็นรูปภูเขาอะไรก็แล้วแต่นั้นมันคนละเรื่องกันเลยนะครับในการปรับแต่งของเราเนี่ยนะครับเราก็ทำการป้อนสัญญาณพิงค์นอยส์เข้าไปนะครับในรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะเป็นตัวแอปนะครับมาทำการวัดค่า RTA นะครับเราก็จะได้รู้นะครับว่าระบบเอาสิกในรถแต่รุ่นเนี่ยย่านความถี่นะครับย่านไหนที่มีปัญหาเราก็ทำการปรับแต่งเข้าไปนะครับนี่คือเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเจ้าตัว DEQ มี DSP แล้วเราจะได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับไม่ใช่นะครับเราต้องอยู่ที่การติดตั้งที่ดีนะครับทำยังไงก็ได้นะครับการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมาเล่นติดตั้งปุ๊บเนี่ยให้มิติและวิธีเสียงนะครับขึ้นมาอยู่บนแดชบอร์ดโดยที่เราไม่ต้องไปดึงทำอะไรเม้นมากพอดึงมากก็มีผลเรื่องของเฟดการฟังก็ได้ไม่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังนะครับสำหรับซิสเต็มในระบบคันนี้นะครับก็มีลำโพงนะครับกิเลนชุดหน้าชุดหลังแล้วก็มีซับบ็อกนะฮะก็เป็นที่ทราบพอดีนะครับในการออกแบบตัวซับบ็อกของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราเน้นมิติและวิธีเสียงอยู่ทางด้านหน้านะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าตัวเบสล่องหนนะครับเบสล่องหนคืออะไรครับก็คือเราไม่สามารถระบุตำแหน่งของตัวซับวูฟเฟอร์ได้ว่าเสียงเบสมาจากไหนแต่รู้ว่ามิติและวิธีเสียงตัวเบสนะครับจมเกินกับตัวลำโพงมิเลนอยู่บนแดชบอร์ดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังกันนะครับว่าการถ่ายทอดได้เลยวงชิ้นดนตรีนะครับโดยทั้งตัวซับวูฟเฟอร์นะซึ่งเป็นซับบ็อกนะทำงานได้แม่นยำเบสที่นุ่มนวลนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังกันดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพนะฮะเจ้าตัว DEQ นะครับในรถ Toyota ตัวเวฟไฟคันนี้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับนะฮะให้สังเกตนะครับเสียงคนร้องนะครับเสียงตัว S ตัว C ตามไรฟันนะครับตัวมิติการถ่ายทอดเลยของชิโนตีนะครับได้เด่นชัดนุ่มนวลนะฮะเดี๋ยวลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับ I would only be in your way so I'll goBut I know I'll think of you every step of the way. And I'm taking with me. So goodbye. Please.
ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชุดตีนะครับได้เด่นชัดนะครับเสียงคนร้องโปร่งสายกังวานนะครับการฟังได้ sound state ที่ดีนะครับทั้งๆที่เราไม่ต้องไปหล่อเสานะครับใช้สามโพงสามทางนะครับให้บทบังทัศนวิสัยนะครับเพียงแต่นะครับเราใช้เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นรวมทั้งการเซตอัพที่ดีๆเห็นนะครับเราก็ได้มิติการฟังนะครับนะฮะฟังแล้วรู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับทำงานเหนื่อยๆนะครับแอร์เย็นๆฟังเพลงเพราะๆนะครับมีความสุขครับนะฮะสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Wi-Fi คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับนะฮะอยากจะได้เทคนิคในการติดตั้งใหม่ๆนะครับรวมทั้งการติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับในรถของท่านนะครับก็สามารถนำรถมาให้ทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะเห็นการติดตั้งที่ได้มาตรฐานแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota Wi-Fi คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ